การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ยต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ลงหาปลากับปู่จมน้ำดับต่อหน้าปู่แม้ปู่พยายามช่วยเหลือขณะเก๋งสีขาวชนจักรยานยนต์สองสาวบาดเจ็บก่อนกระเด็นไปชนกับนักเรียนที่กำลังข้ามถนนเจ็บอีกรายเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะเหตุเลี้ยวตัดหน้าและสารคดีรถอุบัติเหตุ10วันท่องเที่ยวทั่วไทยปลอดภัยต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวเอสยามเคเบิลทีวีและราดทีวีดอทคอมเด็กวัย12ปีกลับจากโรงเรียนฉลองปีใหม่ลงหาปลาพร้อมกับปู่ที่บ่อน้ำหลังบ้านแล้วเสียชีวิตเวลา 18:30 นวันที่30ธันวาคม2557เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากตำรวจสภ.เมืองตราดเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้จมน้ำที่บ่อน้ำหลังบ้านเลขที่35/3หมู่3บ้านป่าหมากตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นบ้านของนายยุทธนาพลเสนอายุ40ปีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ4นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดนำกำลังมายังที่เกิดเหตุพบนายพิรมพลเสนอายุ63ปีที่เป็นปู่อยู่ในบ่อน้ำขนาดกว้าง25เมตรยาวกว่า50เมตรความลึกประมาณ4เมตรพร้อมพบกับนางวิภาอโนนาเลอายุประมาณ30ปีมารดาของผู้จมน้ำรวมถึงญาติที่กอดกันร้องไห้เสียใจอยู่ข้างบ่อน้ำจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย2คนลงไปช่วยเหลือและค้นหาและมีลุงของผู้จมอยู่ในบ่อด้วยซึ่งทราบต่อมาคือผู้จมน้ำคือเด็กชายพงศธรพลเสนอายุ12ปีอยู่โรงเรียนอนุบาลตราดชั้นป.6/6ก่อนเกิดเหตุเด็กชายพงศธรกลับจากโรงเรียนในเวลา 18:00 นหลังโรงเรียนจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่เสร็จเมื่อกลับมานายพิรมซึ่งเป็นปู่ทำงานอยู่ในสวนหลังบ้านส่วนเด็กชายพงศธรเมื่อกลับมาหลานลงไปหาปลาที่บ่อน้ำแต่ระหว่างที่ลงไปนั้นเด็กชายพงศธรลื่นตกลงไปในบ่อน้ำที่มีความลึกนายพิรมที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่ทันทำให้เด็กชายพงศธรจมน้ำแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งแรงจึงจมลงไปในบ่อซึ่งนายพิรมได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยตราดสำหรับการค้นหานั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัย2คนใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงก็ไม่สามารถค้นหาได้แม้จะใช้ไม้ในการยั่งไปหาตัวแต่น้ำลึกและมืดจึงไม่สามารถหาได้และได้หยุดทำการค้นหาชั่วคราวพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่เรือให้ส่งชุดดำน้ำมาค้นหาในเวลา 19:30 นก่อนจะลงไปค้นหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้จุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าหน้าที่ขอให้ค้นหาเด็กชายพงศธรพบนายพิรมกล่าวว่าก่อนหลานกลับบ้านได้เข้ามาทำงานในสวนเหมือนปกติทุกวันส่วนหลานเมื่อกลับมาจากโรงเรียนได้นำเบ็ดตกปลามาตกปลาที่บ่อน้ำแต่ระหว่างที่ลงไปในบ่อนั้นเกิดลื่นและจมน้ำลงไปจึงพยายามว่ายเข้าฝั่งแต่หมดแรงและกำลังจะจมน้ำจึงกระโดดลงไปช่วยเนื่องจากอยู่อีกฝั่งหนึ่งทำให้สามารถจับมือหลานได้แต่ไม่ทันที่จะดึงขึ้นมาหลานก็จมลงไปในบ่อน้ำจนเสียชีวิตเดี๋ยวผมจะเอาลงไป
ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ต้องมีรองเท้าบนด้วยนะรองเท้าบนหนูป่ะไม่มีรองเท้านักเรียนด้วยมึงนักเรียนใส่รองเท้านักเรียนนักเรียนแล้วหนูจะถือบนบนเก๋งสีขาวซิ่งเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์สองสาวบาดเจ็บก่อนจักรยานยนต์กระเด็นชนนักเรียนที่กำลังข้ามทางม้าลายบาดเจ็บขาหายปร้าหักส่วนรถเก๋งนี้เมื่อเวลาประมาณ 7:30 น.วันที่30 ธันวาคม 2557บริเวณหน้าโรงเรียนตราสรรเสริมวิทยาคมร้อยตำรวจโทธนเดชสาธุจรัญร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากครูโรงเรียนตราสรรเสริญวิทยาคมว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์และนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ3รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ3รายคือนางสาวอนันตพรศรีเพชรอายุ21ปีรายที่2นางสาวปัทมานิเทศซึ่งทั้ง2คนบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายโดยรถสายตรวจสภ.เมืองตราดได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดส่วนรายที่3คือเด็กชายกนทรทินวัฒน์อายุ14ปีที่บาดเจ็บขาหักและหายปลาหักเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ปฐมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ Honda Fino หมายเลขทะเบียนกไก่ทธงททหาร4ตราดของนางสาวปัทมาล้มอยู่ในที่เกิดเหตุเพียงเล็กน้อยส่วนรถยนต์ที่เฉี่ยวชนขับหลบหนีไปสอบถามเด็กชายกัปตันกะโมกเพื่อนของเด็กชายกนทรทราบว่าตนเองและเด็กชายกนทรกำลังเดินข้ามถนนทางม้าลายระหว่างนั้นข้ามถนนมีรถยนต์ที่ขับมาโดยความเร็วสูงเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของนางสาวปัทมาก่อนจะกระเด็นมาชนเด็กชายกนทรอีกทีจนได้รับบาดเจ็บส่วนรถยนต์ที่เฉี่ยวชนนั้นเป็นรถยนต์สีเก๋งด้วยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีเข้าตัวเมืองตราดไปเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์กระบะเหตุเลี้ยวตัดหน้าเมื่อบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากลูกขายว่ามีอุบัติเหตุที่บริเวณถนนสายตราดแหลมงอบใกล้กับสะพานบางพระตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ1รายโดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์สีขาวหมายเลขทะเบียนทพุเท่าตอเต่า5027กรุงเทพมหานครจอดอยู่กลางถนนมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Click สีแดงดำทะเบียนกไก่นหนูยยักษ์224ตราดล้มอยู่ด้านข้างโดยรถจักรยานยนต์มีชิ้นส่วนด้านหน้ารถแตกหลายแห่งขณะที่รถยนต์กระบะมีรอยบุบบริเวณแก้มใกล้กับฝากระโปรงผู้บาดเจ็บเป็นหญิงมีอาการเจ็บหน้าอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์กระบะขับมาและเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะเลี้ยวกลับเข้าไปในตัวเมืองปรากฏว่าขณะเลี้ยวมีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บขี่มาชนแต่โชคดีที่ชนกันไม่แรงจึงไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักเมื่อวันที่30ธันวาคม2557จังหวัดตราดได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2558มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตราดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดตำรวจภูธรจังหวัดตราดอปปร.จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยหุ่นช่วยเหลือจังหวัดตราดและภาคเอกชนในจังหวัดตราดได้เข้ามาร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2558ทั้งนี้การเปิดศูนย์ครั้งนี้มุ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด10มาตรการ
เน้นขับเร็วดื่มไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนด้านประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกประชาชนให้มีความตระหนักในการระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนด้วยตนเองส่วนด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้มีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลและหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรการทางน้ำจะมีการกำกับดูแลเข้มงวดกวดขันเรือเฟอร์รี่และเรือโดยสารทุกประเภทให้มีความปลอดภัยผู้โดยสารต้องมีเสื้อชูชีพครบทุกคนปาดหน้าแซงคิวมันผิดไร้มารยาทใครๆก็รู้ไม่อายหรอกวินัยน้ำใจมีได้ไม่ต้องอายครับขับรถดีๆนะครับแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.บุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488และ081-155-5052จังหวัดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่นายณรงค์ธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2558บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรการกุศลภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและเยาวชนร่วมกันจัดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มบริเวณชายฝั่งอันดามันเมื่อ10ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนในการรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นภัยและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเผชิญเหตุรับมือจากภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์พร้อมกันนี้ทางจังหวัดโดยสำนักงานปภ.จังหวัดตราดได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2558โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่จนถึงเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดตราดจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร
ในอัตราที่ต่ำแต่ในช่วงปีใหม่ปีนี้ทางจังหวัดยังคงมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการจัดตั้งจุดตรวจจราจรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์และการป้องกันอุบัติเหตุจราจรตามถนนในหมู่บ้านและชุมชนในทุกพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดตั้งจุดให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายหาดอ่าวตันคู่รองรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นายเพชรพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายวีรพันธ์ดีอ่อนในอำเภอแหลมงอบนายสุชาติจิตมุ่งมโนธรรมนายองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดอ่าวตันคู่ตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นายอำเภอแหลมงอบกล่าวว่าในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากประกอบกับชายหาดแห่งนี้นับเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดกระแสน้ำดูดออกหรือ Rip Current ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมาแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางแหลมงอบจึงได้ร่วมกับฐานส่งกำลังบำรุงฐานเรือตราดอบต.บางปิดตำรวจน้ำแหลมงอบจัดตั้งจุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นบริเวณชายหาดอ่าวตันคู่แห่งนี้โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเจ้าท่าจังหวัดตราดร่วมกับตำรวจน้ำกวดขันเข้มตรวจเอกสารแอลกอฮอล์นายท้ายเรือโดยสารสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเกาะหมากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บริเวณสะพานท่าเรือกรมหลวงชุมพรอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนายประสงค์เอี่ยมวิจารณ์นักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดพร้อมด้วยตำรวจน้ำแหลมงอบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดร่วมตรวจหาสารเสพติดแอลกอฮอล์ในท้ายเรือโดยสารที่เล่นไปยังเกาะหมากเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่2558นายประสงค์กล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากและลงเรือไปท่องเที่ยวพักผ่อนยังเกาะหมากดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการใช้บริการเรือโดยสารจึงได้ดำเนินการออกสุ่มตรวจในครั้งนี้พร้อมกำชับให้ผู้ขับเรือโดยสารทุกลำให้นักท่องเที่ยวนั้นสวมเสื้อชูชีพทุกรายหากผู้โดยสารคนใดไม่สวมเสื้อชูชีพทางเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยเรือออกพร้อมกับห้ามไม่ให้เรือโดยสารบรรทุกนักท่องเที่ยวเกินจำนวนที่ได้รับอนุญาตสำหรับมาตรการในการรองรับและให้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตำรวจน้ำและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดจะมีการจัดเรือตรวจการจำนวน3ลำไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดตลอด24ชั่วโมงและมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันจนถึงวันที่5มกราคม2558พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงรวมถึงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรให้ชื่นใจนานๆปีจังหวัดตราดและเหล่ากาชาดจังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานงานปีใหม่กาชาดประจำปี2557ในวันที่28ธันวาคม2557ถึงวันที่1มกราคม2558ณบริเวณสวนรุกขชาดจังหวัดตราดชมการออกร้านของเหล่ากาชาดพร้อมของรางวัลมากมายชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญของในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีชื่นบานให้ชื่นใจสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาพระกิ่งเนื้อนวะก้นเงินพระชัยวัฒน์เนื้อนวะก้นเงินรุ่นทินกำเนิดและเหรียญทองแดงผิวไฟรุ่นครบรอบ92ปีของท่านกงตึงเตชะปัญโย
เพื่อนำรายได้สร้างเพดานและเทคอนกรีตรอบพระอุโบสถวัดแหลมเปาะจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาสนใจสั่งจองได้ที่ศูนย์พระเครื่องท่าเรือตราดอาจารย์วรชาติอินทโชต082-200-8628สนามพระวัดกลางตราดคุณขาว090-397-7786พัฒนาไตรวารินหนังสือพิมพ์ตราเดลี่081-114-4303อำเภอคลองใหญ่คุณสยาม081-377-6417เอรถตู้ตราดหาดเล็ก088-196-0828Thank you.